ไวฟาร์มและฟันฟาร์มสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลลูกนกนะครับผมการดูแลรักษาความสะอาดต่างๆให้กับลูกนกนะครับแล้วก็รักษานกที่ตาปิ้นนะครับตาเจ็บอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือเราก็มาแนะนำเทคนิคของเรานะครับที่เราใช้อยู่นะครับเป็นยังไงกันเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับไวฟาร์มและฟันฟาร์มสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเตรียมลูกนกก่อนป้อนนะครับผมเก่งมากครับอันนี้สองตัวนี้อะไรหัวอะไรหัวดำหัวดำเดี๋ยวพลายหัวดำอันเนี้ยไม่ใช่ดูดีๆพายอะไรพายพายอะไรไม่ใช่พายสีอ่ะสีเออพายกรีนแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้อะไรง่ายมากมากใช่ไหมไม่รู้หรอกวันนี้เราก็จะมารอป้อนกันนะครับที่ผมก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิครับตอนนี้รอให้ความร้อนมันลดลงก่อนนะครับอุณหภูมิลดลงตอนนี้อยู่ที่ 41.6 นะครับรอแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้อุณหภูมิก็ได้แล้วนะครับรอบนี้มันจะแตกต่างจากเดิมยังไงก็คือรอบเนี้ยมันจะมีนกที่ตาอักเสบครับติดตาตามันเยิ้มนะครับเช่นตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เนี่ยนะเห็นไหมตาเขาจะแบบเหมือนมีอารมณ์เหมือนน่าจะซนนะเพราะว่าเลี้ยงแบบคือใส่ตะกร้านะมันมีขี้เลื่อยนะเนี่ยข้างในเห็นไหมเห็นไหมมีน้ำตาตลอดเลยเห็นไหมครับเราก็จะมีน้ำยาล้างตานะครับยี่ห้อฟ้านะครับคัตเติ้ลบัตนะครับจมแล้วก็ล้างให้เขานะครับว้าวนะครับจมที่หนึ่งจมกับด้านนะปาดทีเดียวทิ้งนะปาดทีเดียวทิ้งนะครับแค่นี้เสร็จแล้วถ้าตัวไหนที่มีอาการตาอักเสบร่วมด้วยก็อาจจะต้องใช้ยาหยอดตานะครับนี่ก็คือยาหยอดตาที่เราใช้นะครับถามว่าแล้วไอ้ที่เขียน14/12คืออะไรคือยาหยอดตานะครับนี่ก็เขียนเหมือนกัน14/12คือยาหยอดตาเนี่ยยาหยอดตาเนี่ยมันมีอายุแค่15วันนะครับดังนั้นเนี่ย15วันก็ทิ้งได้เลยนะครับผมมันไม่ได้ไปมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเสื่อมคุณภาพไปแล้วจึงต้องเขียนติดไว้ข้างขวดแล้วก็ป้อนไปแล้วก็ป้อนแค่นี้นะครับแล้วก็จับตู้ที่แล้วใส่ตู้ตู้อกไงค่อยจับน้องนะน้องเพิ่งป้อนนะเอามาต่อนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ตาเขาจะข้างนี้จะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับมีปัญหานิดนึงนี่ตัวนี้นะนะครับตาเขาจะเหมือนมีความอักเสบนิดนึงนะครับเราก็ล้างตาก่อนนะครับล้างตาให้เขาก่อนก็คือจุ่มยาล้างตาแล้วก็ข้างนึงนะครับ
็จะใช้ยาหยอดตาตรงนี้นะครับคืออันนี้ใครจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่พอดีผมใช้นะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคืออันนี้ก็เป็นเทคนิคของควันฟาร์มนะครับคนอื่นใช้ยังไงผมไม่รู้นะผมเอาเทคนิคของผมละกันนะครับนะครับก็หยอดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหยอดลงไปแล้วพอเราล้างตาให้เขาเสร็จแล้วเราก็จะป้อนเขาต่อนะครับพอเขาหิวแล้วแหละครับผมป้อนสายนะเพราะว่านกผมค่อนข้างเยอะครับเรียบร้อยครับสำหรับตัวนี้ก็จบละเดี๋ยวก็จะเอานกไปใส่ตู้ฟักข้างล่างนะครับผมให้ตู้อบนะครับตัวนี้ก็จะมาป้อนตัวนี้ต่อพายกรีนเอาไปเก็บต่อไปก็จะมาป้อนตัวนี้นะครับพาบูวิงโอเปอร์ไลน์ตัวนี้ก็ส้นเหมือนกันตัวนี้แค่ทำความสะอาดตาก็พอธรรมดานะครับตาธรรมดาแค่นี้ต้องเช็ดไปบางทีใส่เยอะเกินไปนะครับข้างหนึ่งข้างหนึ่งเราก็เช็ดให้เขานกไม่เป็นไรก็เช็ดตาได้นะครับไม่ใช่คือเหมือนเราก็เหมือนรักษาความสะอาดนะครับไปนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ป้อนเขานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเตรียมนะครับแล้วก็ป้อนนะดูแลลูกนกช่วงนี้หน้าหนาวก็มีนกตาเกร็ดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ดูแลกันไปนะครับมันรักษาความสะอาดนะครับที่เลื่อยก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้คือของผมเนี่ยจะเลี้ยงนกไว้ในกรงนะครับแล้วก็ปูพื้นให้เขาได้ยึดเกาะนะครับผมส่วนขี้ก็ให้เขาขี้ลงไปลงที่ถาดนะครับแล้วเราก็ล้างถาดทุกวันเอาอย่างนี้มันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าใช้ขี้เลื่อยบางทีถ้าบางคนไม่ได้เปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักหมมนะครับแล้วก็มีมันลงมันแรงทำให้นกตาเจ็บได้นะครับอย่างผมไปกรุงเทพนะเอานกไปด้วยเนี่ยพอกลับมาก็เนี่ยมันหมักหมมอ่ะคือมันอยู่ในตะกร้าแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนไงไปแค่2วันเองแล้วกลับมาที่โคราชนะครับก็ถึงรู้ได้เลยว่ามีผลจริงๆนะครับก็ดูแลลูกนกกันเอานะครับเพื่อให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าถ้าเขาเจ็บเขาป่วยแล้วไปหาหมอหมดมากกว่าค่ายาล้างตากับน้ำยาหยอดตานะครับผมนะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฟอนฟาร์มนะไว้ฟาร์มสวัสดีครับบ๊ายบาย